ไปดูภาพคุณพิธาไปพบปะคนไทยในวอชิงตันไหมได้ค่ะนี่ค่ะนี่ต้องบอกว่าตามคำเรียกร้องค่ะเจ้าตัวไปพบปะพี่น้องคนไทยในกรุงวอชิงตันดีซีไปที่ร้านซิสเตอร์สไทยนะคะก่อนที่เดี๋ยววันนี้จะกลับแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพคนไทยในกรุงวอชิงตันแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาต้อนรับคุณพิธาค่ะเดี๋ยวกลับมาต้องนัดมาคุยสักนิดนึงไหมค่ะแต่นี่ยังไงต่อน้องไบร์นี่เพจบ้านคนไทยในอเมริกาเนี่ยเขาโพสต์ภาพแล้วก็ไลฟ์บรรยากาศค่ะครับเมื่อวันที่มีรัฐบาลที่ใส่ใจคนไทยนอกประเทศเท่ากันกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆจากการทำวีซ่าทำพาสปอร์ตใหม่ที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนใช้พาสปอร์ตต้องการที่จะให้กฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านกฎหมายสุราก้าวหน้าผ่านเมื่อไหร่ผมให้กระทรวงสาธารณสุขทำให้มันผ่านอย.ทำให้มันผ่าน FDA กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่เพิ่มคุณภาพในการผลิตให้สามารถส่งออกมาที่สหรัฐได้กระทรวงอย่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาเปิดโรงเรียนสอนหลักสูตรบาร์เทนเดอร์เก่งๆเสร็จแล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็มาเล่าเรื่องในเรื่องเล่าของพวกเราตอนนี้อีกหน่อยร้านอาหารไทยที่มีอยู่ทั่วอเมริกา1ก็ยังมั่นใจครับทั้งในเรื่องของนี่ยกเป็นตัวอย่างค่ะคือในเพจเนี่ยเขาระบุข้อความ บอกว่าคุณพิธาในวอชิงตันดีซีร้านแตกก่อนกลับไทยแล้วก็บอกว่าแฟนคลับมารอต้อนรับจนร้านแตกในคืนฮาโลวีนแล้วคุณพิธาในสปิริตสูงคือถ่ายรูปกับแฟนคลับทุกคนจนครบทั้งหมดค่ะคือเขาบอกว่าทำเอาด้อมส้มเนี่ยปรับปลื้มในตัวส้มตัวพ่อก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะคะอย่างนั้นเหรอค่ะข้อความเขียนเอาไว้แบบนั้นในขณะที่ที่นี่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราบอกไปว่าให้หยุดความรู้สึกเป็นซุปตาได้แล้วใช่ไหมประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะระดับโลกมากมายผมมั่นใจเหลือเกินครับพร้อมไหมอ้าวคุณผู้ชมบอกว่าเลขล็อกเกอร์ของคุณพิธาที่ฮาวาดออก159มันออกตอนไหนเมื่อวานนี้มีเหรอมีไหมนี่ท่านละเอียดเกินไปแล้วถ้าแน่จริงต้องบอกผมมาก่อนอ่ะ